วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Apple Central World นะครับซึ่งทาง Apple Central World นั้นประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเปิดให้บริการในวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทัวร์ดูภายในของ Apple Central World ว่าในร้านแห่งนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ภายในมีทั้งหมดกี่ชั้นมีกี่โซนสถาปัตยกรรมการออกแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อมูลที่ควรทราบก่อนที่เราจะมาในร้าน Apple Central World ในช่วงนี้เป็นอย่างไรวันนี้ทีมงานไอมดพาทุกท่านไปชมครับผมหลังจากที่เราเดินเข้ามาใน Apple Central World ตรงนี้นะครับผมบอกก่อนครับในเรื่องของดีไซน์การดีไซน์นั้นจะเป็นดีไซน์แบบกระจกใสล้อมรอบทำให้เราสามารถมองเห็นมุมได้ทั้งหมดถึง360องศาเลยนะครับภายในครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ชั้นซึ่งประกอบไปด้วยชั้นใต้ดินชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับแต่ละชั้นครับจะแบ่งเป็นโซนๆเอาไว้เดี๋ยวผมพามาดูในชั้นที่2ก่อนแล้วกันนะครับบนสุดนั้นจะเป็นฝั่งของ The Forum นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่จะเอาไว้ใช้จัดกิจกรรม Today at Apple นั่นเองครับบริเวณโซนนี้ครับจะมีหน้าจอขนาดใหญ่แสดงข้อมูลต่างๆนะครับเวลาที่ทางพนักงานของ Apple นั้นจะมาสอนเราว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ยังไงมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับโซนนี้นะครับเราจะมารวมกันในบริเวณตรงนี้ถัดไปครับก็จะเป็นโซนที่แบบมีโต๊ะเอาไว้ให้บริเวณชั้น3ตรงนี้เองครับหลังจากที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Apple นะครับเราก็จะสามารถนำมาเซตอัพอยู่บริเวณโซนนี้ได้ครับทางฝั่งของพนักงานของ Apple นะครับก็จะมาช่วยเราในการที่จะเซตอัพอุปกรณ์หรือว่าในทำการย้ายข้อมูลต่างๆมาในเครื่องใหม่พร้อมกับสอนวิธีการใช้งานไปด้วยนะครับผมถัดมาอีกหน่อยครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นแท่งสแตนเลสกลมๆที่แบบสะท้อนแสงตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นกระจกใช่ไหมครับแต่บริเวณตรงนั้นนะครับจะเป็นลิฟต์นะครับรายละเอียดนะครับในลิฟต์ตรงนี้มีความพิเศษอย่างนึงครับการดีไซน์ภายนอกจะใช้แผ่นสแตนเลสที่มีความโค้งทั้งหมดนะครับเป็นความโค้งเงาทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะ access หรือว่าเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ลงไปที่ชั้น1แล้วก็ชั้นใต้ดินได้นะครับโดยลิฟต์นี้ณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบ social distancing ในลิฟต์ตรงนี้ก็เลยจะสามารถใช้งานบริการได้ครั้งละ1คนนะครับเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนด้วยนะครับถัดออกมาครับนอกจากนี้ครับก็จะมีฝั่งโต๊ะเองครับก็จะวางพวก product ของทาง Apple นะครับไว้ให้เราได้ทดลองเล่นนะครับสำหรับบริเวณชั้น2นะครับเราสามารถเดินทางมาที่ร้านได้นะครับการเดินเข้าไปในร้านมี2ช่องทางนะครับก็คือทางฝั่งของชั้น2เดินจาก Skywalk เข้ามาแล้วก็จากหน้าร้านนะครับบริเวณชั้น1นะครับเดินจากด้านหน้าเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปชมที่บริเวณชั้น1กันนะครับก่อนที่เราจะไปชมบริเวณในชั้น1นั้นเรามาดูตรงนี้ครับโถงหลักที่เราเห็นแบบคล้ายๆแบบดีไซน์คล้ายๆต้นไม้ใช่ไหมครับส่วนนี้ครับจะเรียกว่า Tree Canopy นะครับถือว่าเป็นแกนหลักของ Apple Central World เลยนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้ต้องบอกก่อนว่างานดีไซน์อินทีเรียภายในจะใช้ไม้จริงบริเวณไม้ที่เราเห็นทั้งอยู่บนแกนกลางแล้วก็อยู่บนเพดานนะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยโดยนักออกแบบที่มาออกแบบ Apple Central World ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะงานไม้ตรงนี้นะเป็นนักออกแบบที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ความพิเศษของตรงนี้ต้องบอกว่าไม้แต่ละชิ้นที่นำมาออกแบบนะครับถูกวางตำแหน่งให้ตรงเป๊ะๆไม่ใช่ว่าแผ่นนี้จะวางตรงไหนก็ได้เพราะว่าการดีไซน์นั้นจะต้องมีทั้งความโค้งทั้งบริเวณที่แบบว่าจุดการเชื่อมต่อจะต้องลงตัวนะครับมันทำให้แบบทุกๆแผ่นนะครับที่ถูกติดตั้งลงไปเข้าล็อกกันเป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับสำหรับ Tree Canopy ตรงนี้นะครับจะเชื่อมตั้งแต่ชั้น2ชั้น1แล้วก็ลงไปถึงล่างสุดก็คือชั้นใต้ดินเลยนะครับเราจะเห็นดีไซน์แบบนี้ยิ่งถ้าเรามองมาจากภายนอกนะครับมองจากทางฝั่งของ Central World นะครับลาน Central World กว้างๆเข้ามายิ่งตอนกลางคืนนะครับเราจะเห็นตัว Tree Canopy ตรงนี้ครับเด่นสง่านะครับเพราะว่ามีแสงไฟสาดขึ้นรูปทรงการดีไซน์นี้สวยมากๆนะครับอินทีเรียภายนอกอย่างนึงนะครับก็คือการดีไซน์แบบกระจกแบบ360องศาตัวกระจกแต่ละแผ่นมีความโค้งโดยเฉพาะตัวมาประกอบเข้ารวมกันจึงทำให้เราสามารถมองเห็นวิวที่อยู่รอบๆ Apple Store ได้ถึง360องศานะครับไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงมุมไหนก็ตามเราสามารถมองเห็นได้หมดรูปลักษณ์ของ Apple Central World ตรงนี้จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Steve Jobs Theaterซึ่ง Steve Jobs Theater ถือว่าเป็นตึกแรกนะครับที่มีดีไซน์ลักษณะเป็นทรงกลมแก้วตรงนี้แล้วก็มีหลังคาทรงกลมในลักษณะนี้นะครับ
ต่อไปครับลงไปที่ชั้น1กันครับก่อนที่จะลงไปชั้น1เรามาดูในเรื่องของบันไดกันก่อนครับดีไซน์ของบันไดนะครับบันไดที่จะเชื่อมจากชั้น2ลงไปที่ชั้น1โครงของบันไดนะครับจะใช้สแตนเลสสตีลคุณภาพดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเชื่อมต่อกันตั้งแต่ชั้น2ลงมาถึงชั้น1นะครับส่วนพื้นของบันไดจะใช้เป็นหินนะฮะเป็นหินที่อยู่บนกรอบของสแตนเลสสตีลอีกทีนึงให้ความแข็งแรงที่ค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่เราเดินลงมาที่ชั้น1แล้วนะครับชั้น1จะประกอบไปด้วย3โซนด้วยกันโซนแรกนะครับจะเป็น product zone product zone ตัวนี้จะมีพื้นที่สำหรับการวางผลิตภัณฑ์ของ Apple นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Mac Apple Watch Apple TVและอุปกรณ์ต่างๆครับที่จะมีอยู่บนโต๊ะไว้ให้เราได้ลองแล้วก็ทดสอบเล่นนะครับทั้งหมดนะครับใน Apple Central World ตัวนี้มีอุปกรณ์ทั้งหมดกว่า204ชิ้นไว้รอให้เราได้ทดลองได้เล่นจนหนำใจก่อนที่เราจะซื้อหากันไปนะครับถัดจาก Product Zone แล้วนะครับจะเป็นโซนของ Genius Bar เป็นพื้นที่สำหรับไว้ให้บริการครับถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ของเราเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับและต้องการความช่วยเหลือเราสามารถเข้ามาที่ Apple Central World นะครับโดยการนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็นำเครื่องเหล่านั้นมาที่บริเวณนี้ทางฝั่ง Apple Genius นะครับก็จะมาให้คำปรึกษาแล้วในการซ่อมในอุปกรณ์ของ Apple ตรงนี้นะครับถัดจากฝั่งของ Genius Bar ก็จะเป็นฝั่ง Avenue ครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เรายืนอยู่นั้นเรามองออกไปครับเราจะเห็น4แยกราชประสงค์อย่างชัดเจนผมมองว่าการดีไซน์แบบนี้ทาง Apple ต้องการที่จะทำให้ Apple Central World นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นร้านนึงที่โผล่ขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาแล้วกลมกลืนกับพื้นที่ที่เดิมที่มีอยู่นะครับบริเวณโดยรอบครับนอกจากเราจะเห็น4แยกราชประสงค์แล้วเราก็จะเห็นตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นโรงพยาบาลตำรวจเห็นทางศาลพระพรหมนะฮะที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็สามารถมองเข้ามาในที่ร้าน Apple Store แห่งนี้ได้เช่นกันนะครับนี่คือ3โซนหลักๆในชั้นที่1นะครับที่เราพามาชมกันเดี๋ยวต่อไปเราจะลงไปที่ชั้นใต้ดินนะครับต่อมาครับเรามาชมกันในชั้นใต้ดินนะครับจากชั้นที่1ลงมาที่ชั้นใต้ดินตัวบันไดจะมีดีไซน์เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับส่วนราวบันไดก็ยังใช้เป็นสแตนเลสสตีลเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของชั้นใต้ดินนั้นมีอะไรบ้างในนี้จะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือช่องของลิฟต์นะฮะลิฟต์ที่จะเชื่อมต่อระหว่างชั้นใต้ดินชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับต่อมาครับในโซนของห้องน้ำเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากนะครับตอนแรกไม่คิดว่าในที่นี้จะมีด้วยแต่ลงไปที่ชั้นใต้ดินนะครับมีห้องน้ำให้ใช้บริการด้วยเดินเข้ามาครับประตูของห้องน้ำครับที่ป้ายจะเขียนเอาไว้นะฮะจะมีภาษาไทยครับมีภาษาอังกฤษครับและก็มีอักษรเบลให้ด้วยสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับในบริเวณห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ำให้บริการทั้งหมด5ห้องนะครับนอกจากนี้ครับบริเวณโถงห้องน้ำครับบริเวณตรงกลางมีส่วนของน้ำดื่มไว้คอยให้บริการด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำขวดน้ำมากดก็ได้หรือว่าเราจะกดบริเวณตรงนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะครับว่าแล้วก็ขอดื่มน้ำสักหน่อยแล้วกันนะฮะถัดออกมาจากห้องน้ำครับต่อไปเรามาดูในห้องอีกห้องนึงที่เป็นห้องไฮไลท์ของชั้นใต้ดินนะครับก็คือห้องบอร์ดรูมนะครับบอร์ดรูมตัวนี้นะครับถามว่าเอาไว้ทำอะไรต้องบอกว่าบอร์ดรูมตัวนี้เป็นพื้นที่สำหรับลูกค้าธุรกิจถ้าสมมุติว่าลูกค้าทางฝั่งธุรกิจท่านใดอยากจะได้คำปรึกษาอยากจะได้คำแนะนำจากทางฝั่งของ Apple นะครับ Apple จัดพื้นที่ห้องประชุมตรงนี้เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในห้องบอร์ดรูมนั้นมีอะไรบ้างในห้องครับการดีไซน์จะออกแนวลักษณะแบบให้ความอบอุ่นนะครับเราจะเห็นโต๊ะอยู่ภายในแล้วก็มีในฝั่งของโซฟาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับตรงผนังครับจะมีรูปที่ติดอยู่นะครับซึ่งเป็นรูปของ Steve Jobs Theater จาก Apple Park นั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับสำหรับดีไซน์ของ Apple Central World ตัวนี้ที่มีเอกลักษณ์คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Steve Jobs Theater ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากต้องบอกว่าสาขาแห่งนี้ใหญ่กว่า Apple Icon สยามนี่ครับเป็นห้องของ Broad Room นะฮะอย่างที่บอกครับถ้าเป็นลูกค้าในฝั่งธุรกิจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำจากทาง Apple ก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับที่ทีมงาน iMod พาทุกท่านมาทัวร์ในวันนี้นะครับสำหรับการเปิดให้บริการนั้น Apple Central World จะเปิดให้บริการในวันแรกก็คือ31กรกฎาคม2563แต่สิ่งที่สำคัญนะครับถ้าใครจะมาวันแรกจะต้องจองคิวก่อนนะครับ
สำหรับข้อมูลนั้นการจองคิวผมจะแนบไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้รายละเอียดตามไปอยู่ตรงนั้นครับถ้าใครไม่ได้จองคิวจะไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ณตรงนี้นะครับก็คือเป็นในช่วงของโควิด-19 ดังนั้นจะต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็คือจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปในร้านนะครับเพื่อที่จะให้ร้านนั้นไม่แออัดจนเกินไปดังนั้นถ้าใครจะมานะครับอย่าลืมครับเช็คข้อมูลดีๆจองคิวก่อนแล้วก็มานะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เราพาทุกท่านมาทัวร์ในฝั่งของ Apple Central World ในวันนี้สำหรับวันงานนะครับวันเปิดตัวถ้าใครจองคิวได้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ Let's go.